กลับมาคุยกันต่อนะครับผมถามอย่างนี้ถามทางประชาธิปัตย์อย่างนี้ครับคือถ้าเราไม่กลับมาตั้งหลักคิดกันใหม่เนี่ยเราจะหลงทางและหลงประเด็นหมดผมดูแล้วเนี่ยอย่างปรองดองเจ็ดข้อของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเขาพูดถึงการไม่มีอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงพูดถึงทหารต้องไม่เป็นเครื่องมือในการกดดันทางการเมืองอะไรเหล่านี้ตกลงคู่ขัดแย้งมันใครกันแน่ฮะเดี๋ยวประชาชนงงมันอาจจะเชิญมาผิดคู่ก็ได้วันนี้ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยจริงๆใครขัดแย้งกับใครอยู่คือผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับว่าผมว่าต้องตั้งต้นให้ถูกต้องนะครับจริงส่วนใหญ่ผมก็เห็นด้วยกับท่านปลอดประสบนะครับเพราะว่าท่านก็มีความพยายามท่านก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ไม่เคยขึ้นเวทีคนเสื้อแดงเลยท่านก็เชื่อแม้ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นผู้แทนแต่ก็ท่านก็ทำงานในระบบรัฐสภาคือทำงานผ่านพรรคการเมืองโดยตลอดนะครับผมคิดว่าเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษาพฤษภาปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยคู่ขัดแย้งมันไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คือกลุ่มคนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ขนาดนี้นะครับทั้งคดีเผาบ้านเผาเมืองจะเป็นคดีก่อการร้ายคดีพาดพิงอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นคู่กรณีของพรรคประชาธิปัตย์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคนเหล่านั้นถือว่าเป็นศัตรูของประเทศเพราะว่าทำให้คนบาดเจ็บล้มตายทำให้คนไทยมาเผชิญหน้ากันแล้วก็คนกลุ่มนั้นก็เป็นคนส่วนน้อยของคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับผมไม่เคยเชื่อว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่สนับสนุนการกระทำเหล่านั้นเบื้องเงินการนำบางคนขณะนี้ก็ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในการเข้ามาสู่พรรคการเมืองเท่านั้นเองแต่ผมก็ยืนยันว่าเป็นคนส่วนน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อมีการกระทำผิดต่อกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็ต้องรับผิดชอบผลการกระทำนะครับมิฉะนั้นเราจะให้ความเป็นธรรมกับคนที่สูญเสียญาติพี่น้องพ่อแม่เขาที่บาดเจ็บล้มตายจากเหตุการณ์ได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญนะครับอำนาจนอกระบบกับทหารยิ่งไม่ใช่คู่กรณีเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าความพยายามที่จะบอกว่าการเมืองนั้นเกิดขึ้นจากที่ทางทหารเลือกข้างสับสนพรรคนั้นพรรคนี้หรือว่าองค์กรอิสระไม่เป็นกลางนะครับมันก็ถูกสร้างเรื่องแหละครับให้เกิดกรณีที่ว่ามีการคุกคามยิงจรวด M79 ใส่องค์กรอิสระเกือบครบทุกองค์กรในอดีตนะครับผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นความพยายามของคนที่ต้องการสร้างเรื่องให้เห็นว่ามีระบบอำมาตย์อยู่ในประเทศไทยมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เป็นถือว่าล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรสถาบันที่อยู่นอกและเหนือความขัดแย้งทางการเมืองไปวิถีทางประชาธิปไตยตามปกติทั้งสิ้นนะครับทีนี้ปัญหาจริงๆในเรื่องของการนิยามเรื่องของความผิดและกระบวนการล้างผิดนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีความสัมพันธ์ครับเพราะว่าความขัดแย้งทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับหากเราดูบุคคลอย่างที่ท่านปลอดประสบว่าถูกกดดันให้เข้าไปสู่การเผชิญหน้ากันเนี่ยผมก็เห็นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวข้องกับการเมืองก็ดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมก็ดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในหลายส่วนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเกิดขึ้นจากสถานการณ์ผมว่าคณะกรรมการอาจารย์คณิตก็ได้พูดถึงนะครับว่าก็ไม่ควรที่จะตั้งข้อหาให้คนเหล่านั้นต้องพูดง่ายคือต้องเป็นผู้สูญเสียต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นเนี่ยมันอยู่ที่บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแต่ว่าถูกดึงรวมไปด้วยอันที่จริงคนที่พูดชัดเนี่ย ก็มีอยู่2ท่านท่านเฉลิมขออภัยที่เอ่ยถึงท่านนะครับท่านก็พูดชัดว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยก็คือจะออกพระราชกำหนดนะครับภายใน6เดือนให้คุณทักษิณกลับมานะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะทีนี้คุณทักษิณจริงๆกลับมาวันนี้ก็ได้ถ้ากลับมาท่านปลอดประสบว่าคือกลับมาแล้วก็มีความสำนึกในความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะรับอภัยโทษก็มีสิทธิ์เหมือนคนไทยทุกคนมองอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อคนไทยคนอื่นไปทำอะไรผิดกฎหมายก็คงจะไม่มีใครออกกฎหมายเพื่อยกความผิดให้นะครับปัญหาทั้งหมดนี้นั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มากกว่าครับแล้วก็คดีของคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องความขัดแย้งในการเมืองนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่ศาลวินิจฉัยไปแล้วนั้นมันก็มีอีกจำนวนมากนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องคดียึดทรัพย์คดีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องโทรคมนาคมการซุกหุ้นการหนีภาษีก็เห็นว่าไม่ควรจะไปแตะประเด็นพวกนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าก็ไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมเท่านั้นเองครับครับผมมาที่คุณปราบประสบประเด็นเดียวกันคือถ้าเราหาคู่ขัดแย้งไม่เจอเราก็กำหนดประเด็นของความขัดแย้งไม่ได้เมื่อกำหนดประเด็นความขัดแย้งไม่ได้มันจะปรองดองได้ยังไงตกลงวันนี้ใครขัดแย้งกับใครคือเขาต้องกลับไปพูดนอกจากคุณหมอพูดถึงท่านทักษิณเยอะนะฮะก็ต้องเรียนนะฮะว่าผมคิดว่าท่านนายกทักษิณอยู่ในกลุ่มของการขัดแย้งในครั้งนี้นะครับขอยืนยันว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไปปฏิบัติหน้าที่นะที่สหรัฐอเมริกาที่ UN นะครับก่อนที่จะขึ้นพูดปราศัยนะครับในนามประเทศไทยเกิดการปฏิวัติในประเทศไทยนะฮะกลับบ้านไม่ได้มาพรรคใหญ่นะครับพรรคที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคถูกยุบนะฮะแล้วก็อีกหลายเดือนต่อมาก็มาถูกคดี
ที่ดินราชดานะครับ ซึ่งก็เป็นคดีที่ค่อนข้างแปลกนะฮะว่าเพียงแต่ สามีไปเซ็นชื่อยินยอมนะครับให้ภรรยาซื้อขายที่ดินนะฮะของรัฐก็มีความผิดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยบังเอิญผมก็อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับที่ดินนะผมเข้าใจเอาเองว่าไม่ต้องเซ็นนะก็ซื้อขายได้แต่ถ้าขายนะฮะอาจจะต้องเซ็นนะเพราะว่าเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นสินสมรสนะฮะสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่กังขานะทุกคนนะครับมันต้องยอมอ่ะเพราะศาลสั่งแต่ในใจเนี่ยนะฮะหลายคนไม่ยอมนะฮะคิดว่ามันไม่ถูกต้องเดี๋ยวมันจะย้อนประเด็นย้อนไปไกลที่ผมพูดผมพูดให้เห็นในประเด็นนี้นะฮะว่าผมเชื่อนะฮะว่าทักษิณเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ควรจะนำท่านเนี่ยนะฮะมาพิจารณานะฮะว่าเอนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงนะฮะเพราะท่านก็จะต้องมีโอกาสนะได้รับอะไรการเยียวยาเหมือนกันถ้าท่านไม่ผิดนะฮะถ้าท่านไม่ผิดหรือเป็นการไปกล่าวหาไปกล่าวหาท่านนะครับรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องนะฮะคู่กันทั้งสิบคนแล้วก็ต้องย้อนกลับไปอีกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารถ้าไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารวันนั้นนะครับมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับหรือไม่นะฮะถ้าตอบว่าเพราะการปฏิวัติรัฐประหารวันนั้นนะครับการเดินขบวนของกลุ่มคนๆของกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งไปเป่าร้องและพยานทำให้เชื่อว่าจะมีการตีกันก็ต้องกลับย้อนไปอีกนะฮะว่าใครถูกใครผิดนะครับทั้งหมดผมถึงได้พูดนะครับว่าเราต้องมาหาประเด็นหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมาดูซินะครับว่าแต่ละคนมันอยู่อะไรตรงไหนนะแต่รวมความแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะเราพิสูจน์ได้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการขัดแย้งครั้งนี้ทุกคนควรจะได้รับอานิสงส์นะฮะจากการอภัยซึ่งกันและกันนะครับในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเราจะมาเลือกนะครับว่า ในกอได้ในขอไม่ได้ผมว่ายุ่งใหญ่มีคนเคยถามผมแล้วก็หลายคนก็ถูกถามในพรรคผมว่าสมมติว่าเกิดจะมีการนิรโทษกรรมเป็นการทำเพื่อคนคนเดียวคือท่านนายกทักษิณหรือเปล่า ผมก็ตอบว่าผมคำถามแบบนี้มันถามคล้ายๆกับว่าให้ช่วยคนทุกคนยกเว้นคุณทักษิณนะเพราะดูเหมือนน้ำเสียงที่ถามนะมันแปลกๆนะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าท่านนายกทักษิณไม่ใช่เป้าหมายนะฮะของการดำเนินการในเรื่องการปรองดองแต่ผมเห็นว่าการปรองดองนะครับแล้วในที่สุดจะต้องมีการสมานฉันท์กันนี้ท่านนายกทักษิณควรจะได้รับความเป็นธรรมนะครับที่จะได้รับการคุ้มครองนะครับจากความพยายามที่จะให้เกิดการสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในวันนี้ครับเพราะมันอาจจะกำหนดประเด็นผิดก็ได้อย่างที่เรียนตอนต้นแม้กระทั่งอย่างกลุ่มคนเสื้อแดงก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ไปปรองดองเพราะมองว่าเกิดความสูญเสียกับเขาในช่วงที่เกิดจลาจลหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็เลยมองกันว่าเอ๊ะต่างคนต่างมองกันไปคนละทางประชาธิปัตย์เองบอกว่ายิ่งปรองดองยิ่งเพิ่มความขัดแย้งคือเวลานี้เรียนนิดเดียวนะฮะเวลานี้เนี่ยทางพรรคเองเท่าที่จะทำได้นะครับก็พยายามอธิบายกับคนแสดงที่เขาบาดเจ็บล้มตายเสียหายนะครับว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่มีใครอยากให้ลูกหลานนะฮะญาติของตัวเองเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วนะฮะหนทางเดียวที่ทำได้ก็คือว่าคุณจะต้องรับการดูแลและได้รับการยกย่องอันนี้ผมรวมหมายถึงทหารและเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งหมดนะครับเพราะทุกคนก็ไม่รู้อีโนยเน่แล้วครับแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปทุกท่านเป็นวีรบุรุษทุกคนจะต้องได้รับการดูแลแล้วต้องลืมเหตุการณ์นี้เพราะสิ่งเหล่านี้นะฮะมันเคยเกิดขึ้นในบ้านเรามา800ปีเกิดขึ้นไม่รู้สักกี่ครั้งนะฮะและมันก็ยังจะอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะนั้นต้องยอมนะฮะต้องกลืนเลือดต้องยอมอย่างที่คุณต้องเสียสละอย่างที่คุณยิ่งรักหัวหน้าพรรคท่านเนี่ยบอกว่าจะนิรโทษกรรมจะอะไรมันก็เริ่มมาตั้งแต่หลังปฏิวัติมาใช่ไหมฮะก็นับตั้งแต่ปฏิวัติมาแล้วฮะนะครับคือคร่าวๆนะวันนี้นะฮะคร่าวๆตั้งแต่วันที่19พฤศจิกามั้งนะฮะกันยานะฮะลายยาวมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะหรือจะเอาวันหน้าไปอีกหน่อยก็ได้เพราะว่ามันมีตัวอย่างมาตรา309นะก็ได้พูดถึงอดีตปัจจุบันอนาคตนะฮะแต่รวมความแล้วถ้ามันจะอะไรก็ช่างฮะมันจะต้องทำให้บ้านเมืองในอยู่ได้ข้างหน้านะฮะอะไรเป็นประเด็นเล็กประเด็นน้อยอะไรพอจะยอมกันได้ต้องยอมนะฮะวันนี้ต้องยอมนะครับไม่งั้นอยู่กันไม่ได้แน่นอนครับครับผมเห็นทั้งเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์มีพูดประเด็นคล้ายๆกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเมื่อกี้คุณหมอเองก็พูดถึงเรื่องอาจารย์คณิตซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ทางประชาธิปัตย์รับฟังในข้อเสนอทางเพื่อไทยเองก็บอกว่าเอ๊ะมันต้องมีกระบวนการพูดจามันต้องมีกรรมการอะไรต่างๆซึ่งผมตีความว่าเป็นคนกลางแต่ต้องถามอย่างนี้ฮะคนกลางที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้ยังเหลืออยู่ไหมครับผมต้องเรียนก่อนนะครับว่าจริงๆสื่อก็มีบทบาทสำคัญนะครับที่คุณดิศักดิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์พูดว่ายิ่งปองดองยิ่งขัดแย้งอันนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่เคยพูดอย่างนั้นคือถ้าความผิดเกี่ยวข้องกับการเมือง
จากสถานการณ์นั้นนะครับจะเรียกว่าอะไรผมก็ถือว่าเป็นเหตุที่สามารถที่จะมาพิจารณากันได้ในการที่จะไม่ตั้งข้อหาที่รุนแรงจนเกินไปนะครับถ้าเกิดขึ้นจากสถานการณ์ในแต่ละช่วงนะครับประเด็นที่ผมพูดถึงนั้นเนี่ยมันหมายถึงไอ้คดีที่มันไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องใดๆเลยกับเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็บังเอิญไอ้คดีเหล่านั้นเนี่ยมันคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณกับคนอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยนะครับคือเวลาเราพูดถึงกรณีของเสื้อเหลืองเสื้อแดง111 109นะครับไม่มากก็น้อยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมืองด้วยอันนี้ยอมรับนะครับแต่ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์นะครับคดี CTX คดีหวยบนดินซึ่งจริงๆก็เข้าสู่กระบวนการศาลแล้วก็พิจารณายกฟ้องคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับก็ถือว่าก็ได้รับความเป็นธรรมเมื่อเข้าสู่กระบวนการคดีกล้ายางจริงก็เกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคร่วมซะด้วยซ้ำคดีเซ็นทรัลแลบบ้านเอื้ออาทรนะครับคดีเกี่ยวข้องกับการติดสินบนศาลในเรื่องคดีที่ดินรัชดา2ล้านบาทนะครับหรือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นพระบรมชานุภาพหรือว่าการก่อการร้ายนั่นนะครับมันเป็นคดีที่ดูยังไงมันก็ไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องกับการเยียวยาเพื่อสร้างความสมานฉันท์แต่อีกฝั่งนึงก็มองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีหลังมันสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติจริงเกิดขึ้นในระหว่างที่มีอำนาจซะด้วยซ้ำนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนจะผิดได้นั้นจะต้องใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ผมก็คิดไม่ออกครับว่าจะถ้าเผื่อไปล้างผิดสิ่งเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อให้อดีตนายกได้กลับมาโดยไม่ต้องรับความผิดนะครับตามที่ได้มีการขับเคลื่อนในบางส่วนนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เพราะว่าสังคมก็คือระบบนิติธรรมซึ่งจริงคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดถึงเรื่องระบบนิติธรรมความหมายก็คือว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันอะไรผิดก็ผิดอะไรถูกก็ถูกสิ่งเหล่านี้เมื่อถูกละเมิดนั้นเนี่ยนะครับสังคมก็ยากครับที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์กติกาประชาธิปไตยครับครับผมคุณหมอประสบฮะขออนุญาตขยายนิดนึงนะฮะต้องขอให้อะไรล่ะให้ความรู้สึกต่อคุณหมอด้วยความเคารพนะคืออย่างนี้ครับถ้าขบวนการยุติธรรมทั้งหลายแหล่ที่พูดถึงในทุกคดีที่เอ่ยมาเนี่ยนะฮะมันบริสุทธิ์ยุติธรรมมันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกนะครับนั่นคือกระบวนการยุติธรรมซึ่งดำรงอยู่มานานแล้วในประเทศไทยแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่นะครับบางเรื่องนะครับมันเริ่มจากปปช.ซึ่งตั้งโดยคณะปฏิวัติตั้งอยู่จนทุกวันนี้นะแล้วก็ไม่โปรดเกล้าด้วยบางเรื่องตั้งจากคตส.นะฮะโดยกฎหมายอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วไปดึงใครมาก็ไม่รู้ล้วนแต่เป็นศัตรูกับคุณทักษิณเป็นศัตรูกับพรรคไทยรักไทยนะครับเป็นต้นบางเรื่องนะก็เริ่มจากองค์การอิสระบางองค์การนะฮะที่ตั้งขึ้นด้วยคณะปฏิวัติอีกนะฮะหรือแม้แต่ตอนนั้นอาจจะไม่เรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญนะเรียกคณะกรรมการอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะนั้นที่ผมก็เลยชี้เห็นว่าขบวนการยุติธรรมนะครับไม่ว่าตั้งแต่ตอนระดับหนึ่งระดับใดเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะฮะมันถูกดำเนินการโดยองค์กรนะซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งหมดว่ามีความยุติธรรมนั่นแหละคือปัญหาประเด็นก็นี่ก็เป็นประเด็นความขัดแย้งอันนึงถูกไหมพอเป็นตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันเป็นผลตามมาก็เลยกลายเป็นที่ไม่ถูกยอมรับนะฮะครับ